โอเคก็ในหลักการทำงานนะคะของตัวจอกเก็ตเนี่ยก็จะมีจอกรับน้ำนะคะซึ่งเป็นรูปสามเหลี่ยมสองอันที่มันแบบประกบติดกันอยู่เนาะมันก็จะคอยรับน้ำฝนที่ไหลแล้วก็รวมกันนะคะลงสู่กรวยรับน้ำเนี่ยลงสู่จอกจอกเก็บน้ำฝนแล้วเมื่อจอกอันที่หนึ่งเนี่ยมันเต็มก็คือเหมือนกับน้ำมันเต็มปุ๊บมันก็จะทิปนะคะก็คือมันก็จะกระโดกเราเรียกว่ากระโดกเนาะกระโดกเสร็จคือน้ำที่เคยเก็บเอาไว้เต็มๆมันก็จะถูกเททิ้งนะคะแล้วจอกอีกจอกหนึ่งซึ่งเป็นจอกที่ว่างๆมันก็จะกลับเข้ามารับน้ำต่อไปจำนวนครั้งที่มันกระดกไปกระดกมาไปกลับไปกลับเนี่ยมันก็จะ represent นะคะจำนวนเหลือปริมาณน้ำฝนณตอนนั้นนะคะยิ่งมันรับน้ำเยอะเท่าไหร่นะคะมันก็จะกระดกไปกลับเนี่ยแหละนะคะซึ่งปริมาณต่อหนึ่งจอกเนี่ยเขาก็จะทำการปรับเทียบเอาไว้เรียบร้อยแล้วว่าเท่ากับปริมาณฝนเท่าไหร่นะคะก็คือนี่คือหลักการทำงานของมันเนาะอันนี้ไม่มีอะไรยากนะคะโอเคอาจารย์ขอ stop share ก่อนนะคะ stop share แล้วก็จะขอกลับมาแชร์ตัวสไลด์นะคะสไลด์นิดนึงโอเคทีนี้อันต่อไปนะคะที่เป็นลักษณะของ automatic rain gauge นะคะแบบที่2ก็จะเป็นแบบที่เราเรียกว่าเป็น weighing bucket ก็คือถังวัดน้ำฝนแบบชั่งน้ำหนักนะคะหลักการก็คือว่าคุณก็จะมีถังนะคะถังของคุณเนี่ยก็จะอยู่ตรงนี้นี่คือถังนะจานจุดเอาไว้ถังรับน้ำฝนนะคะด้านบนก็จะเป็นตัวเก็บข้อมูลจำได้ป่ะที่เป็นแถบเก็บข้อมูลแล้วก็จะมีตัวปากกานะคะที่ใช้ขีดข้อมูลเมื่อน้ำฝนมันตกลงไปใส่ตัวถังนะคะข้างล่างของมันตรงบริเวณนี้ก็จะมีสเกลก็คือเป็นตัวตาชั่งอยู่นะคะยิ่งมีปริมาณฝนมากเท่าไหร่น้ำหนักของน้ำมันก็จะมากขึ้นตามลำดับนะคะซึ่งก็สามารถที่จะรีพอร์ตแล้วก็ให้ข้อมูลถึงปริมาตรของน้ำฝนที่ตกลงมาได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นหลักการทำงานแบบเครื่องมือวัดอัตโนมัติที่เราเรียกว่า weighing bucket นะคะที่เอาไว้วัดปริมาณฝนส่วนอันสุดท้ายที่เป็นเครื่องมือที่สอนไปในคลิปที่3เนี่ยก็จะคือเครื่องเป็น floating bucket นะคะก็คือถังเก็บน้ำฝนแบบที่ลอยอยู่บนผิวน้ำหรือผิวของไหลอะไรก็ตามอาจจะเป็นน้ำมันก็ได้นะคะแล้วแต่ว่าคุณออกแบบเป็นแบบไหนหลักๆก็คือคุณจะมีถังที่วางลอยนะคะอยู่บนตัวน้ำนะคะยิ่งน้ำฝนมันเยอะเท่าไหร่มันไหลลงไปสู่ถังเก็บน้ำฝนมากเท่าไหร่เนี่ยไอตัวถาดที่มันลอยอยู่เนี่ยค่ะมันก็จะยิ่งจมมากขึ้นเท่านั้นแล้วมันก็จะมีสเกลที่คุณสามารถที่จะอ่านได้ด้วยแล้วก็มันอาจจะเป็นเครื่องมือวัดอัตโนมัติที่คุณสามารถที่จะจัดเก็บข้อมูลได้โดยอัตโนมัตินะคะตามการปรับเทียบของสเกลด้านข้างเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะหลักการทำงานมันก็จะง่ายๆแบบนี้นะคะทีนี้นอกจากนี้เราก็ยังสอนคุณเพิ่มเติมนะคะถึงเรื่องของ errors นะคะก็คือความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นนะคะจากการวัดปริมาณฝนในคลิปที่3นะคะนอกจากนี้เราก็ยังพูดถึงเรื่องของปัญหาด้านคุณภาพน้ำฝนนะคะที่อาจจะเกิดขึ้นจากปัจจัยนะคะรอบข้างเช่นการพัฒนาของการเป็นชุมชนเมืองหรือว่าเรื่องของการพัฒนาไปเป็นนิคมอุตสาหกรรมต่างๆเหล่านี้มันก็จะอาจจะส่งผลต่อคุณภาพอากาศในลักษณะอากาศนะคะไม่ว่าจะเป็นปริมาณฝนละอองหรืออาจจะเป็นเรื่องของก๊าซนะคะเรือนกระจกประเภทต่างๆไม่ว่าจะเป็นตัวไนทรัสนะคะหรือNOX นะคะแล้วก็จะเป็นตัวซัลเฟอร์นะคะก็คือจะทำให้เกิดก๊าซที่เป็นตัว SOX กับตัว NOX SO2 กับ NOX นะคะตัวเนี้ยเนาะก็คือตัวไนโตรเจนออกไซด์นะคะ NOX ไนโตรเจนออกไซด์กับตัวซัลเฟอร์ไดออกไซด์ SO2 นะคะเมื่อก๊าซที่เป็น air emission เหล่านี้ที่ถูกปล่อยออกมาจากปล่องโรงงานอุตสาหกรรมนะคะกิจกรรมของแมกเนตประเภทต่างๆเนี่ยมันก็จะทำรวมตัวกับน้ำฝนที่ตกลงมาเนี่ยมันก็จะกลายเป็นน้ำฝนที่มีคุณสมบัติเป็นกรดนะคะก็คือจะทำให้เกิดไนตริกแอซิดกับตัวซัลฟูริกแอซิดขึ้นซึ่งพอมันตกลงมาเนี่ยมันก็จะทำให้น้ำฝนของเราเนี่ยมีคุณภาพที่ต่ำนะคะซึ่งมันอาจจะไม่สามารถที่จะเอาไปใช้อุปโภคบริโภคได้โดยตรงนะคะแล้วก็เกิดผลกระทบต่อเรื่องของการทำเกษตรก็ดีหรือว่าเรื่องของลักษณะทางธรณีวิทยาที่อาจจะเปลี่ยนแปลงไปซึ่งเราเล่าให้คุณฟังในหน้าถัดไปนะคะว่าถ้าเกิดสมมติว่าฝนที่ตกลงมามันมีคุณสมบัติเป็นแอซิดิกนะคะก็คือเป็นกรดนะคะคือเป็นแอซิดเรนเนี่ยผลหรือว่าอิมแพคที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดพวกการชะละลายนะคะการชะละลายลงไปในธาตุในหินในดินในช่องว่างต่างๆเกิดเป็น
รอยแตกนะคะเกิดเป็นช่องว่างเช่นถ้ำนะคะแล้วก็ตรงนี้มันก็จะทำให้เกิดโครงสร้างที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วก็ขึ้นกับ stability ของตัวโครงสร้างหรือว่าธรณีสันธานเหล่านี้ด้วยนะคะอันนี้อาจารย์วาดเป็นเหมือนกับว่าเป็นลักษณะของรอยแตกของหินนะคะที่มันอาจจะทำน้ำมันอาจจะซึมลงไปแล้วก็ไปชะทำให้เกิดเป็นช่องว่างเป็นรูพรุนเพิ่มเติมนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้ำของหมูป่านะคะเราเล่าให้คุณฟังในคลิปด้วยว่าที่เชียงรายตอนนั้นที่เป็นข่าวฮือฮาดังไปทั่วโลกเนี่ยที่เรื่องของหมูป่า13คนเนาะที่เข้าไปติดในถ้ำแล้วต้องไปช่วยดำน้ำเอาเด็กออกมาอะไรประมาณนี้นะคะซึ่งไอ้ถ้ำเหล่านั้นน่ะที่เป็นลักษณะทางธรรมชาติเหล่านั้นก็เกิดขึ้นจากการชะละลายกันเขาเรียกว่าน้ำซออะน้ำไปซอนะคะซึ่งถ้าน้ำของเราเนี่ยมีคุณสมบัติเป็นกรดนะคะเพิ่มเติมขึ้นเข้มข้นขึ้นเนี่ยไอ้อัตราการชะละลายที่ทำให้เกิดช่องว่างเหล่านี้มันก็จะค่อนข้างได้รับเขาเรียกอะไรนะแรงสนับแรงกระตุ้นนะคะให้มันเกิดเร็วขึ้นเนาะเหล่านี้นะคะก็จะเป็นผลกระทบนะคะที่เกิดขึ้นจากคุณภาพของน้ำฝนที่อาจจะเปลี่ยนแปลงไปทีนี้ในคลิปเราก็พูดถึงเรื่องของฝนเทียมนะคะหรือว่าฝนหลวงด้วยอันนี้ขออนุญาตไม่พูดแล้วเพราะว่าเดี๋ยวจะเสียเวลานะคะวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องของการคำนวณนะคะเป็นหลักเพื่อที่เราจะสอบกันในวันที่22นะคะเด็กๆคะเรื่องของ Cloud City นี่สนุกมากเลยเนอะอาจารย์เล่าไปในคลิปที่3นะไปดูเอาด้วยนะคะแล้วก็เราเล่าถึงเรื่อง history นะคะประวัติของ cloud seeding นะคะทั้งของระดับโลกนะคะแล้วก็ของประเทศเรานะคะก็ไม่ได้บอกว่าไม่มีคนศึกษาด้าน cloud seeding นะมีนะคะแล้วมันก็มีแรงขับเคลื่อนมาจากสภาพภาวะแห้งแล้งของประเทศนั้นๆนั่นแหละที่ต้องการที่จะใช้ความรู้นะคะความเข้าใจในการบริหารจัดการแล้วก็ควบคุมนะคะสภาวะหรือว่าภัยพิบัติที่อาจจะเกิดขึ้นจากความไม่แน่นอนทางธรรมชาติเหล่านี้เช่นถ้าฝนมันไม่มาก็ต้องไปทำหรือไปกระตุ้นให้มันเกิดฝนทำให้เกิดโครงการที่เราเรียกว่าทำฝนเทียมหรือว่าปฏิบัติการฝนหลวงขึ้นนะคะซึ่งของเรื่องของปฏิบัติการฝนหลวงก็จะมีได้รับพระมหากรุณาธิคุณนะคะจากในหลวงรัชกาลที่9ให้พัฒนานะคะจะเปลี่ยนแปลงจากหน่วยงานในระดับกองอะไรประมาณนี้นะคะให้กลายเป็นกรมฝนหลวงและการบินเกษตรนะคะเพื่อที่จะโอ้มีคนถามมาด้วยอ่ะว่าใครเป็นคนคิดฝนหลวงเป็นคนแรกจริงๆแล้วตามที่อาจารย์เขียนไว้ในนี้นะคะจริงๆแล้วเรื่องของการทำฝนหลวงเนี่ยเกิดขึ้นในประเทศออสเตรเลียเป็นที่แรกนะคะคือมีนักวิทยาศาสตร์ที่ทำในแลบเนี่ยเขาเริ่มวิจัยนะคะแล้วก็ศึกษาในระดับห้องปฏิบัติการเนี่ยแล้วก็คิดค้นกระบวนการที่จะกระตุ้นให้เกิดฝนเทียมเราเรียกว่าฝนเทียมดีกว่านะคะถ้าเกิดเป็นฝนหลวงเราจะสเปซิฟิกไปสู่ลักษณะของการฝนการทำฝนเทียมในประเทศไทยถ้าเป็นฝนเทียมของระดับinternational เนี่ยมันก็มีเริ่มมาตั้งแต่ปี1947นะคะออสเตรเลียซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยหลักการของฝนเทียมเนี่ยนะคะหลักๆ ก็คือเป็นการเหนี่ยวนำนะคะให้เกิดฝนจากฟ้าเนี่ยหรืออยู่ในรูป precipitation รูปแบบอื่นๆเนี่ยมากกว่ากระบวนการทางธรรมชาติก็คือเหนี่ยวนำให้เกิดเพิ่มเติมนะคะซึ่งรูปแบบหรือฟอร์มของการเกิด precipitation เนี่ยเราก็ไม่ลิมิตเนาะแล้วก็อยากเราได้อะไรก็ได้ลงมาเนี่ยก็ถือว่าดีละแต่ถ้าเกิดได้มาในรูปฝนมันก็ ready to use นะคะทีนี้หลังจากที่มีการคิดค้นมีการอะไรเงี้ยนะคะเราก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณนะคะอย่างที่อาจารย์บอกว่าในหลวงรัชกาลที่9ท่านก็ได้คิดค้นนะคะปรับปรุงพัฒนาให้กระบวนการทำฝนเทียมเนี่ยเหมาะสมกับสภาพอากาศแล้วก็ภูมิสังคมแล้วดูด้วยงบประมาณของประเทศเราที่อาจจะมีความจำกัดอยู่นะคะก็ให้ใช้ยกตัวอย่างเช่นให้มีสูตรของการใช้สารเคมีที่หลากหลายมากขึ้นนะคะอาจจะไม่ใช่สูตรเดียวมันอาจจะมีสูตรทดแทนก็หมายความว่าบางทีสารเคมีบางชนิดนะคะซึ่งอาจารย์ยกตัวอย่างในคลิปให้ฟังด้วยเนี่ยก็คือสารเคมีบางชนิดเช่นตัวที่มันใช้ได้ดีที่สุดเนี่ยก็จะเป็นตัวที่เราเรียกว่าเป็นตัวซิลเวอร์ไอโอไดน์นะคะตัวซิลเวอร์ไอโอไดน์ตัวเนี้ยมันมีความแพงมันแพงนะคะสารเคมีที่มันสามารถที่ช่วยกระตุ้นให้เกิดฝนเทียมได้ดีแล้วก็เร็วเนี่ยก็จะแพงนะคะสาเหตุที่ตัวนี้มันเหมาะสมแล้วมันใช้ดีเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือเกิดจากการที่ซิลเวอร์ไอโอไดน์เนี่ยมีโครงสร้างนะคะที่คล้ายคลึงกับน้ำแข็งตามธรรมชาติเนาะมันก็เลยไปกระตุ้นให้เกิดการคอนเดนเซชันอยู่บนผิวของตัวซิลเวอร์ไอโอไดน์แต่
ของเราเนี่ยเราก็พัฒนาปรับปรุงนะคะให้มันสามารถใช้สารเคมีหลายๆสูตรนะคะที่มีผลกระตุ้นเหมือนกันอาจจะดีเท่าไม่เท่าอะไรก็แล้วแต่ว่าเนื่องจากถ้างบประมาณมีความจำกัดเนี่ยก็อาจจะต้องเปลี่ยนไปใช้สารเคมีที่อาจจะถูกลงนะคะก็ตัวอย่างของสารอื่นๆที่สามารถใช้ในการกระบวนการทำฝนเทียมได้ก็คือ dry ice นะคะก็คือตัวน้ำแข็งแห้งหรืออาจจะเป็นพวกเกลือประเภทต่างๆนะซึ่งอาจารย์ก็จะมีชื่อนะคะเรียกเป็นว่า hydroscopic salt นะคะแล้วก็เช่นตัวโซเดียมคลอไรด์โพแทสเซียมคลอไรด์นะคะแคลเซียมคลอไรด์ก็ใช้ได้นะคะเพราะฉะนั้นเหล่านี้ก็คือการปรับปรุงพัฒนาต่อยอดนะคะเพื่อให้เหมาะสมกับทุกๆปัจจัยนะคะของแต่ละประเทศที่จะเอาฝนเทียมคอนเซ็ปต์ของฝนเทียมเนี่ยไปใช้นะคะก็ตามที่เล่าเนอะอันนี้ก็จะเป็นกระบวนการที่ทนายหลวงท่านพัฒนาขึ้นนะคะก็จะประกอบด้วย3ขั้นตอนนี้เล่าไปแล้วในคลิปนะก็ขอพูดสั้นๆก็คือจะมีขั้นตอนที่เราเรียกว่าเป็นขั้นตอนการก่อกวนตรงนี้ก็จะเป็นเหมือนกับว่าเราเอาสารเคมีนะคะขึ้นไปโปรยโดยใช้เครื่องบินเห็นปะเครื่องบินก็จะปล่อยนะคะสารเคมีสูตรที่ทางในหลวงท่านพัฒนาก็คือขั้นก่อกวนจะให้เติมโซเดียมคลอไรด์นะคะก็คือเป็นเกลือเนาะทีนี้พอเติมสารเคมีพวกนี้เมฆเราก็จะดูดเอาความชื้นนะคะเข้ามาสะสมตัวอยู่ในก้อนเมฆนะคะด้วยว่าเราต้องการความชื้นเหล่านี้เพื่อให้เกิดฝนนะคะต่อมาก็เลยเข้าสู่กระบวนการที่2หรือขั้นตอนที่2ก็คือท่านให้ชื่อไว้ว่าเป็นขั้นตอนของที่ทำให้อ้วนนะคะเลี้ยงให้อ้วนก็หมายความว่าเมฆที่เต็มไปด้วยตัวไอ้น้ำเนี่ยก็จะต้องทำให้มันเมฆมันขยายใหญ่ขึ้นนะคะเยอะๆอะไรเงี้ยก็จะมีการเติมสูตรสารเคมีเป็นตัวแคลเซียมคลอไรด์นะคะลงไปนี่นะซึ่งคราวนี้ก็จะต้องบินสูงขึ้นไปด้วยอ่ะเพื่อว่าเมฆมันจะได้ใหญ่ขึ้นนะคะทำให้เมฆมันขยายตัวต่อมาเป็นขั้นตอนที่เมื่อมันอ้วนเพียงพอแล้วก็จะเริ่มโจมตีนะคะก็โจมตีโดยการใช้สูตรหลายๆสูตรนะคะของสารเคมีเช่นแบ่งเป็นแบบอุ่นแบบเมฆอุ่นนะคะแบบเมฆเย็นแล้วก็เป็นแบบมิกซ์นะคะก็คือเป็นผสมระหว่างอุ่นกับเย็นก็มีการเติมสารเคมีเช่นยูเรียแคลเซียมคลอไรด์นะคะหรือว่าถ้าเป็นแบบสูตรเย็นอย่างที่อาจารย์เล่าว่าก็คือมีหลายสูตรเนาะแบบสูตรเย็นก็จะเติมตัวซิลเวอร์ไอโอไดน์นะคะซึ่งมันแพงหรือว่าจะเป็นคอมบิเนชันของสองอันนี้ก็คือจู่โจมหรือว่าโจมตีเนี่ยให้เมฆมันแบบว่าปล่อยหรือว่าคายความชื้นนะคะออกมาในรูปของคอนเดนเซชันนะโอเคก็จะเป็นกระบวนการของการทำฝนเทียมนะคะแล้วก็สเปซิฟิกลี่ก็คือกระบวนการทำฝนหลวงนะคะต่อไปเราได้เล่ารายละเอียดไปแล้วนะคะในคลิปเดี๋ยวเด็กๆไปดูเองนะทีนี้เรายกตัวอย่าง 3.1 ให้คุณฟังด้วยนะคะ 3.1 เป็นการคำนวณแบบง่ายๆนะคะเล่าให้คุณฟังว่าหลังจากที่เรารู้แล้วว่าเราวัดน้ำฝนในถังวัดน้ำฝนใช่ป่ะซึ่งข้างบนเนี่ยมันเปิดเนาะแต่ว่าแน่นอนว่าในภาวะฝนฟ้าคะนองเนี่ยค่ะมันมีโอกาสเกิดความคลาดเคลื่อนผิดพลาดขึ้นไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ไฟดับหรือเครื่องมือวัดน้ำฝนคุณอาจจะแบบเอ้ยล้มระเนระนาดเนื่องจากว่าลมมันพัดมาอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นข้อมูลที่คุณอ่านได้เนี่ยมันก็อาจจะเกิดความคลาดเคลื่อนได้ตัวอย่าง 3.1 เป็นตัวอย่างที่บอกให้ฟังว่าถ้าถังเก็บน้ำฝนของเรานะคะเดี๋ยวจันวาดรูปนิดนึงถ้าถังเก็บน้ำฝนของเราเนี่ยสมมติด้านนี้เป็นด้านบนของถังนะคะอันนี้ก็จะเป็นถังของเราแล้วก็จะมีขาตั้งถูกป่ะนี่ก็เป็นถังมีขาตั้งทีนี้ถ้าเกิดสมมติว่าฝนมันตกลงมาตามปกตินะคะมันก็จะตกลงไปในแนวดิ่งเนาะมันก็จะไหลลงสู่ถังเก็บน้ำฝนของเราซึ่งคุณรู้ไดมิเตอร์ของถังเก็บน้ำฝนนะคะมันคือประมาณ8นิ้วเนาะโดยประมาณเราก็จะสามารถคำนวณหาค่าแอเรียได้แอเรียตัวนี้มันก็จะเกิดขึ้นจากพายส่วน 4d กำลัง2นะคะก็คือคุณใช้ไดมิเตอร์ของถังนะคะในการคำนวณหาแอเรียที่รับน้ำเข้าสู่ถังนั่นแหละแต่ถ้าเกิดสมมติมันเกิดปรากฏการณ์ความผิดพลาดขึ้นในระหว่างที่คุณทำการวัดข้อมูลเนี่ยเช่นอันนี้เป็นถังของเรานะคะคุณอาจจะมีเรียกว่าเป็นขยะกิ่งมกอะไรเงี้ยที่มันอาจจะถูกพายุปิวมาแล้วก็แบบมาพาดผ่านมาพาดทับเอาไว้บนด้านบนของถังเก็บน้ำฝนฝาปากด้านบนนะคะทำให้แอเรียของคุณเนี่ยจากเดิมมันควรจะเป็นพายส่วน 4b กำลัง 2เนี่ยมันถูกคัฟเวอร์ด้วยกิ่งมกกิ่งไม้ทำใหตรงเนี้ยมันไม่ได้รับน้ำฝนนะคะฝนก็จะตกแค่ในแอเรียที่มันไม่ได้โดนผลกระทบตรงเนี้ยเนาะมันก็อาจจะเป็นตรงส่วนนี้เท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นในตัวอย่าง 3.1 บอกว่าถ้าคุณอ่านค่านะคะได้อยู่ที่ 0.51 นิ้วก็คือฝนน่ะวัดได้ 0.51 นิ้ว
แต่ว่าพื้นที่ของคุณโดนปกคลุมไปอยู่ที่ 30% โดนปกคลุม30แสดงว่ามีพื้นที่ส่วนที่เหลือเนี่ยมันเหลือแค่ 70% นะคะถามว่าปริมาณฝนจริงมันควรจะเป็นเท่าไหร่ลำดับแรกเราก็เล่าให้คุณฟังว่าถ้าค่าที่อ่านได้เมื่อปากถังโดน cover ไป 30% คุณอ่านได้ 0.51 ตาม common sense คุณก็น่าจะสามารถบอกได้ว่ามันก็น่าจะค่าจริงมันควรจะเยอะกว่า 0.51 นิ้วอะครับอาจารย์มันก็คือ common sense แค่นั้นนะคะเราก็เลยทำการคำนวณให้คุณฟังให้คุณดูนะคะโดยใช้เขาเรียกอะไรอะการเทียบบรรยัตยางธรรมดานะคะว่าถ้าเกิดโดน cover ไป 30% คุณเหลือพื้นที่เท่าไหร่นะคะคุณอ่านค่าได้เท่านี้แต่พื้นที่จริงเนี่ยของปากถังจริงมันอยู่ที่100% เนี่ยมันควรจะอ่านได้เท่าไหร่นะคะคุณก็คำนวณออกมาแล้วก็จะได้ออกมาว่าอ๋อค่าจริงก็ควรจะประมาณได้ออกมาเป็น 0.73 อินช์ครับอาจารย์โอเคเราก็ทำตัวอย่างให้คุณดูนะคะเราจบคลิปที่3ที่ solution ตัวอย่าง 3.1 นะคะในวันนี้เราจะมาพูดต่อนะคะให้จบให้เป็นไปได้นะคะอันนี้คือตัว error นะคะที่อาจจะเกิดขึ้นจากกระบวนการวัดน้ำฝนนะคะก็จะมีตั้งแต่ตัว instrument error นะคะก็คือตัวความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นจากตัวเครื่องมือนะคะเช่นการปรับเทียบเรื่องของภาวะที่เครื่องเสียอะไรประมาณนี้นะคะก็จะเรียกว่าเป็น instrument error นะคะมันเคยเกิดขึ้นจริงอันนึงมันเคยเกิดขึ้นจริงอันนึงอาจารย์เคยได้ยินนะคะอาจารย์ผู้อาวุโสเล่าให้ฟังว่าสมัยก่อนนะคะเรายังมีความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่อะไรเงี้ยเราต้องไปวางพวกสถานีในป่าเนาะบางทีเราเข้าไปอ่านเครื่องไปอ่านข้อมูลฝนเนี่ยเราพบว่าอ่านไม่ได้เพราะว่ามีการบอกว่าเครื่องมือเสียหายจากการโดนช้างป่ากระทืบอะไรเงี้ยก็มีนะคะคือเหมือนกับอยู่ดีแบบช้างก็ออกมาหากินแถวนั้นอาจจะเป็นถิ่นของเขาอยู่แล้วนะคะแล้วเราเอาเครื่องมือไปตั้งปุ๊บเขาก็รู้สึกแบบอยากรู้อยากเห็นเอ๊ะมันคืออะไรอะไรเงี้ยทำไมมาอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยเขาก็เข้ามาแบบส่องมองๆแล้วก็สุดท้ายก็กระทืบเครื่องมือพังเลยอะไรเงี้ยคือถังบุบบี้มากอะไรเงี้ยแล้วก็แบบทุกคนก็เลยแบบขำๆว่าข้อความคลาดเคลื่อนนะคะที่อาจจะเกิดขึ้นจากความผิดพลาดของเครื่องมือก็อาจจะเกิดจากเรื่องเครื่องมือโดนทำลายนะคะโดยสัตว์ป่าอะไรเงี้ยเป็นต้นนะคะก็เป็นไปได้ทีนี้มันก็จะมีเรื่องอื่นๆนะคะอย่างเช่น error ที่เกิดขึ้นอย่างอันที่2ก็คือเรื่องของการที่เครื่องมือส่วนหนึ่งโดน cover ไปก็เหมือนกับตัวอย่าง 3.1 นะคะต่อมาก็จะเป็นเรื่องของposition ของ gauge นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในคลิปก็เล่าให้ฟังด้วยนะคะว่าถ้าเกิดสมมติถังของเราเนี่ยมันมีความมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นก็คือปกติถังมันก็ต้องตั้งในแนวดิ่งว่าฝนคุณก็ตกลงมาแต่ถ้าเกิดบางทีเนี่ยถังคุณเอียงนะคะไม่รู้ว่าเกิดด้วยเหตุอะไรก็ตามอยู่ดีแบบขาหนึ่งมันซุดไปอะไรเงี้ยฝนที่ตกลงมามันก็ไม่เข้าถังนึกออกป่ะมันก็อาจจะทำให้เกิด errors ขึ้นในลักษณะแบบนั้นนะคะหรือลักษณะของวินนะคะเรื่องของวินก็คือตัวความเร็วคือเรื่องที่มีลมพัดนะคะแล้วก็เรื่องของความเร็วลมด้วยนะคะคือถ้าเกิดสมมติว่าเรามีถังนะคะที่อาจจะมีผลกระทบจากความเร็วลมมันก็อาจจะเกิดขึ้นในลักษณะนี้ก็คือว่าถังของเราเนี่ยมันอาจจะเอียงนะคะเอียงอยู่ที่อย่างที่เมื่อกี้นะพิมพ์ประกาศแป๊บนึงถังของเรานะคะมันก็อาจจะเอียงนะคะเอียงแบบนี้เนาะแล้วฝนของเรามันก็เอียงด้วยนะคะเนื่องจากว่าลมพัดแบบนี้นะคะเอียงกับอีกแบบนึงนะคะถังคุณก็อาจจะเอียงไปในทิศที่มันเข้าสู่ทิศทางที่ฝนตกลงมานะคะก็คือมี2แบบแบบที่1เนี่ยถังมันเอียงห่างออกไปเอียงไปคนละด้านนะคะกับทิศทางฝนกับแบบที่2เนี้ยมันก็จะเป็นการที่ถังของเราเอียงเข้าสู่ทิศทางรับน้ำฝนนะคะเพราะฉะนั้นการวัดน้ำฝนแบบที่1กับ2แม้ว่าปริมาณฝนเท่ากันแต่เนื่องจากโพซิชันของตัวrain bucket ของคุณน่ะมันไม่เหมือนกันเนี่ยมันก็จะส่งผลต่อค่าที่อ่านได้นะคะที่เก็บได้ในตัวถังวัดน้ำฝนเช่นเดียวกันนะคะโอเคต่อไปก็คือเรื่องของความสูงฮะความสูงของถังนะคะความสูงของถังวัดน้ำฝนเนี่ยมันควรจะต้องได้รับการติดตั้งแบบเป็นมาตรฐานเดียวกันนะคะถ้าถังวัดน้ำฝนถูกวางสูงหรือต่ำจนเกินไปเนี่ยค่าที่อ่านได้ก็จะไม่คงตัวเมื่อเทียบกับสถานีอื่นๆที่มีมาตรฐานเดียวกันนะคะโอเคทีนี้ในลำดับต่อไปเรื่องของฝนเนี่ยเราก็จะเล่าให้คุณฟังถึงเรื่องของตัวเรดาร์วัดน้ำฝนนะคะเครื่องมือวัดน้ำฝนในปัจจุบันเนี่ยเราใช้เทคโนโลยีด้านรีโมทเซนซิงนะคะค่อนข้างมากก็คือการใช้เทคโนโลยีสำรวจระยะไกลนะคะอย่างเรื่องของเรดาร์เนี่ยก็จริงๆแล้วไม่ใช่เรื่องใหม่มากนะคะก็คือทางกรมอุตุนิยมวิทยากับหน่วยงานที่ดูแลเรื่องของการป้องกันแล้วก็ระบายน้ำท่วมเนี่ย
เช่นอาจารย์ยกตัวอย่างก็คือกทม.เราอยู่ในกทม.เนี่ยที่ผู้ว่าราชการเราคือใครนะตอนนี้คืออัศวินขวัญเมืองนะคะแต่ว่าไม่แน่เขาจะเลือกใหม่กันซูนอาจารย์จำไม่ได้ว่าเราจะเลือกปีนี้หรือปีหน้าไม่รู้เห็นว่ามีแคนดิเดตเพิ่มเติมนะคะหลายคนที่ดูน่าสนใจแล้วก็เพราะว่าตำแหน่งพ่อเมืองกรุงเทพนะคะค่อนข้างมีความสำคัญเราก็อยากให้ได้คนดีๆเนาะที่ช่วยเราแก้ปัญหาฝนตกรถติดสภาพความเป็นอยู่อะไรประมาณนี้แล้วก็เรื่องอาชญากรรมอะไรประมาณนี้มั้งเราอยากได้คนมาดูแลนะอย่างเรื่องเรดาร์เนี่ยสำนักระบายน้ำนะคะสังกัดกรุงเทพมหานครซึ่งอาจารย์จริงอาจารย์เคยทำงานวิจัยร่วมหลายด้วยกันหลายอย่างเลยแล้วก็เดี๋ยวในช่วงเดือนหน้าเนี่ยอาจารย์จะไปเยี่ยมเขานะคะเหมือนกับพานิสิตไปดูงานนะแล้วก็ไปดูว่าเรดาร์สถานการคาดการณ์พวกน้ำฝนอะไรพวกนี้ด้วยเรดาร์แล้วก็เรื่องของการใช้งานค่าน้ำฝนที่เราใช้คาดการจากเรดาร์เนี่ยมันช่วยปรับปรุงเรื่องของประสิทธิภาพการระบายน้ำของกรุงเทพมหานครอย่างไรนะคะนี้รูปที่เอามาให้ดูเนี่ยค่ะทางด้านขวามือเนี่ยมันเป็นรูปที่อาจารย์เอามาจากเรดาร์แมปนะคะของสำนักระบายน้ำนี่แหละเขาเอามาจาก Facebook เขานะคะทุกคนจะเห็นได้ว่าข้อมูลที่อาจารย์ดึงมาเนาะอาจารย์ดึงมาตอนเดือนสิงหาอันหนึ่งนะคะก็คือรูปด้านบนจะเป็นข้อมูลที่ดึงมาตอนออกัส2020นะคะแล้วก็อีกอันนึงจะเป็นข้อมูลที่ดึงมาจากช่วงเซปเทมเบอร์อันนี้ไม่ได้ระบุวันนะเนาะอาจารย์จำไม่ได้แหละแต่คืออาจารย์ดึงมา2ดู2เดือนให้เห็นความแตกต่างคือข้อมูลเรดาร์จะบอกเราถึงสัญญาณที่สะท้อนนะคะคือ reflection ที่เราปล่อยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า electromagnetic energy ไปเพื่อที่ให้มันไปสะท้อนไปแบบกระทบกับกลุ่มก้อนเมฆก็ดีนู่นนี่นั่นก็ดีนะคะที่มันอาจจะเป็นวัตถุในอากาศเนี่ยมันก็จะสะท้อนกลับมานะคะแล้วเราก็จะวัดหนึ่งก็คือสัญญาณนะคะความแรงแล้วก็เรื่องของแนวอะไรประมาณนี้นะคะของการสะท้อนเราก็สามารถที่จะกำหนดเป็นตำแหน่งของวัตถุหรือว่าอ็อบเจกต์เหล่านั้นได้นะคะยกตัวอย่างเช่นในรูปนี้เราจะเห็นได้ว่าบริเวณเดี๋ยวอาจารย์จะเอาปากกาไปวงไว้นะคะก็คือไอ้ที่เราเห็นเป็นสีเขียวสีเหลืองเหล่านี้นะคะเขียวๆเหลืองๆนะคะพวกนี้มันก็จะคือกลุ่มฝนนะคะที่ทางเขาได้แปลงสัญญาณเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือเป็นการบ่งบอกว่าตรงบริเวณพื้นที่ใดนะคะจะกำลังถูกคัฟเวอร์หรือถูกปกคลุมด้วยกลุ่มฝนนะคะทีนี้ตัวเขาเรียกอะไรอ่ะตัวแอโร่นะคะสีแดงตัวเนี้ยมันก็คือทิศทางเฉลี่ยนะคะที่เขาคาดการว่าไอ้กลุ่มฝนที่เขาดีเทคได้เนี่ยมันกำลังเคลื่อนที่ไปในทิศทางไหนมุ่งหน้าสู่อะไรนะคะเพราะฉะนั้นสำนักระบายน้ำก็จะบอกว่าตอนนี้นะพื้นที่เขตตรงเนี้ยอยุธยาอะไรเงี้ยแล้วกันนะเดี๋ยวจันดูก่อนแป๊บนึงนะมันคัฟเวอร์พื้นที่ไหนวะด้านบนนะคะขึ้นไปแถวๆอยุธยาถัดจากปทุมธานีขึ้นไปแล้วก็เป็นอยุธยาเนี่ยจะมีกลุ่มเมฆฝนอยู่นะคะแล้วก็จะมีกลุ่มเมฆฝนอยู่ทางด้านเนี่ยด้านขวาของตัวกรุงเทพมหานครนะก็จะเป็นไปทางแถวระยองอะไรประมาณนี้ชลบุรีฉะเชิงเทราอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีกลุ่มเมฆฝนปกคลุมทิศทางการเคลื่อนที่ก็คือเคลื่อนที่ในทิศตะวันตกเฉียงเหนือนะคะประมาณนั้นเขาก็จะรีพอร์ตแบบนี้แล้วลองดูรูปล่างนะคะรูปล่างที่อาจารย์เอาข้อมูลมาจากช่วงเซปเทมเบอร์จะเห็นได้ว่ากรุงเทพมหานครเนี่ยเราอยู่ตรงนี้นะเด็กกรุงตรงบริเวณที่เป็นกรุงเทพมหานครนะคะก็คือไอ้พื้นที่ที่เขาแรงเงาไว้ทั้งหมดตรงนี้นะคะจะเห็นได้ว่ามันก็จะแบ่งเป็นเขตนะคะตรงกรุงเทพชั้นในที่เราอยู่กันก็จะเป็นปทุมวันอยู่ติดแล้วก็จะเป็นราชเทวีแล้วก็จะมีสาทรอะไรประมาณนี้นะคะเราก็จะสามารถเห็นได้ว่าพื้นที่ไหนนะคะที่ถูกกลุ่มฝนปกคลุมนะก็จะเป็นการรีพอร์ตข้อมูลฝนจากการใช้เรดาร์เมชเมนต์นั่นเองนะคะส่วนทิศทางที่เขาคาดการณ์มันจะเคลื่อนที่คือเคลื่อนที่ในทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะคะอันนึงที่สามารถสังเกตได้ชัดเจนถึงความแตกต่างของข้อมูลฝนจากเรดาร์เนี่ยนะคะในช่วงเดือนออกัสกับเซปเทมเบอร์ก็คือช่วงออกัสฝนไม่ค่อยเยอะที่ผ่านมานะสิงหาไม่ค่อยมีฝนเราเริ่มมีฝนเยอะในช่วงต้นกันยาเนาะสำหรับปีนี้นะคะแต่จริงแล้วคือสิงหากันยาเนี่ยก็เป็นช่วงที่เข้าสู่ฤดูฝนเนาะอย่างแท้ทรูแล้วก็จะเห็นได้ว่าเรามีเมฆฝนปกคลุมนะกลุ่มฝนปกคลุมค่อนข้างหนาแน่นนะคะในช่วงเซปเทมเบอร์ที่ผ่านมาโอเคนะผ่านต่อไปค่ะเราเข้าสู่การคำนวณ นะคะซึ่งเป็นส่วนสุดท้ายในบทนี้เนี่ยในเรื่องของการคำนวณด้านเกี่ยวกับปริมาณฝนนะคะ
เราอย่างที่บอกไปแล้วอย่างที่หนึ่งคุณต้องเข้าใจว่าเราวัดฝนด้วยสถานีวัดน้ำฝนที่สถานีวัดน้ำฝนเพราะฉะนั้นข้อมูลฝนที่ออกมาเนี่ยมันจะเป็นข้อมูลในเชิงระดับจุดนะคะจุดตรวจวัดก็คือเราวัดสถานีใดมันก็จะเป็นข้อมูลณสถานีนั้นอีกสถานีหนึ่งอาจจะห่างไป10กิโลข้อมูลสถานีที่1กับสถานีที่2ก็อาจจะไม่เหมือนกันเลยก็ได้นะคะก็คือมีความแตกต่างหรืออาจจะมีความคล้ายคลึงกันได้ยกตัวอย่างเช่นอาจารย์ยกตัวอย่างนะอันนี้เป็นวอเตอร์เชดของอาจารย์ทุกคนยังจำวอเตอร์เชดได้นะพื้นที่รับน้ำมีลักษณะเป็นรูปใบไม้นะคะอาจารย์ก็จะมีลำน้ำหลักอยู่ในรุ่มของอาจารย์แล้วก็จะมีลำน้ำสาขาบ้างนะคะประปรายทีนี้อาจารย์ก็บอกว่าเราจะรู้ได้ยังไงอ่ะเราก็จะไปตั้งสถานีวัดน้ำฝนเราอยากรู้ว่าฝนตกเท่าไหร่ก็ต้องไปตั้งสถานีนะคะเพราะฉะนั้นอาจารย์อาจจะมีสถานีนะคะอยู่ในพื้นที่ยกตัวอย่างหนึ่งสถานีที่หนึ่งของอาจารย์สถานี A อาจารย์ก็จะมีสถานี B นะคะเอา2สถานีก็พอแล้วกันเอาแค่นั้นข้อมูลที่วัดได้ก็จะเป็นตัวแทนณจุดที่เราทำการวัดนะคะข้อมูลที่ A กับ B ก็อาจจะไม่เหมือนกันเลยก็ได้นะคะเพราะว่าขึ้นอยู่กับตำแหน่งถ้าจะเอาให้ชัดนะคะยกตัวอย่างเช่นวิศวะเราจารย์อยากรู้ว่าฝนตกวิศวะเท่าไหร่จารย์ก็เอาสถานีหรือเอาถังวัดน้ำฝนจารย์ไปตั้งที่หน้าห้องคณบดีไม่ได้หน้าห้องคณบดีอยู่ใต้อยู่ในตึก3มันจะไม่อยู่กลางแจ้งอาจารย์เอาไปไว้ที่ลานเกียร์ก็แล้วกัน1จุดอาจารย์ก็บอกว่าขอเอาไปไว้อีกสักจุดนึงนะอาจารย์ก็เอาไปไว้ที่อักษรอีก1จุดนะคะแล้วก็ไปไว้ที่บัญชี1จุดโอเคนะไม่เอาดีกว่าบัญชีเอาอีกฝั่งนึงเลยเอาคารุศาสตร์นะคะทีนี้คำถามอาจารย์ก็คือว่าฝนที่เราวัดที่วิศวะนะคะก็อาจจะไม่เหมือนกับฝนที่เราวัดที่อักษรก็ได้เพราะว่าแม้ว่ามันจะใกล้กันมากนะคะแต่ว่าแน่นอนธรรมชาติมีความแปรปรวนนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะเหมือนกันคล้ายคลึงกันเท่ากันหรืออาจจะแตกต่างสิ้นเชิงแน่นอนว่าครุศาสตร์ก็เช่นเดียวกันนะคะถ้าน้ำฝนที่เราวัดที่ครุศาสตร์ก็อาจจะเท่าใกล้เคียงหรือแตกต่างแต่สิ่งสำคัญที่สุดที่คุณต้องรู้ก็คือโอกาสที่ค่าฝนที่เราอ่านได้ที่อักษรจะมีความใกล้เคียงกับวิศวะมีมากกว่าโอกาสที่ค่าฝนของครุศาสตร์จะใกล้เคียงกับเราโอเคนะนี่เป็น common sense เพราะอะไรก็เพราะว่าอักษรอยู่ใกล้เรามากกว่าครุศาสตร์นะคะยิ่งมีความห่างไกลนะคะจะคือความห่างไกลระหว่างจุด2จุดที่เราต้องการเปรียบเทียบเนี่ยยิ่งมากมันก็มีโอกาสที่มันจะแตกต่างมากขึ้นเรื่อยๆนะคะเช่นฝนกรุงเทพมหานครไม่มีความจำเป็นต้องเท่ากับฝนที่ปทุมธานีและแน่นอนว่ากรุงเทพกับเชียงใหม่ฝนก็ไม่เท่ากันและโอกาสที่ฝนกรุงเทพมันจะเหมือนกับฝนที่เชียงใหม่เนี่ยก็คือมีโอกาสน้อยมากๆเมื่อเทียบกับฝนกรุงเทพกับปทุมนะคะอันนี้ยกตัวอย่างเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คือเป็นคอนเซ็ปต์นะคะที่ทุกคนต้องเข้าใจนะทีนี้การคำนวณข้อมูลฝนของเราเนี่ยก็คือการที่เราดูแลจัดการดีลกับข้อมูลฝนเนี่ยมันมีอยู่3ประเภทนะคะที่จะคัฟเวอร์ในบทนี้นะคะไม่ได้แปลว่ามันมีเพียงเท่านี้นะคะแต่ข้อมูลด้านอุทกวิทยาโดยเฉพาะข้อมูลฝนนะคะที่เราจะดูดีลด้วยแล้วก็บริหารจัดการเนี่ยก็จะมีอยู่3รูปแบบของการบริหารจัดการแบบที่1ก็คืออาจารย์จะข้อมูลที่อาจารย์มีอาจจะต้องมันอาจจะขาดหายไปเราจะต้องดําเนินการเพื่อเติมข้อมูลที่หายไปข้อมูลหายไปด้วยเหตุผลอะไรก็อย่างที่เรารู้แล้วนะคะเครื่องมืออาจจะมีปัญหานาย A นาย B ที่เราสั่งให้เขาเป็นคนไปดูข้อมูลให้เราทุกวันที่เวลา8นาฬิกาณวันนั้นอาจจะป่วยมากอะไรเงี้ยเป็นต้นนะคะหรือมีธุระปะปางเงี้ยก็อาจจะไม่ได้ไปดูหรือไปเก็บข้อมูลให้เราข้อมูลวันนั้นก็จะหายไปนะคะหรือบางทีหน่วยงานที่ดูแลเก็บข้อมูลมาตั้งต้นอาจจะเมื่อ30ปีก่อนนะคะถูกยุบหรือว่าเปลี่ยนกรมกองนะคะแล้วมีการย้ายสำนักงานก็อาจจะสูญหายนะคะเช่นเราเคยได้ยินข่าวว่ามีคนไปแจ้งความหรือว่าใช้เหตุเนี้ยเป็นเหตุในการลดหย่อนเหตุในการทำเขาเรียกอะไรนะ legal issues นะคะเรื่องกิจกรรมทางกฎหมายเนี่ยโดยอ้างว่าเอกสารหายในช่วงน้ำท่วม54ช่วงน้ำท่วมปี2011หรือ2554เนี่ยนะคะมันมีโอกาสนะเดี๋ยวภัยพิบัติตามธรรมชาติวาตภัยพัดเข้ามาทําให้หลังคาบ้านเปิดนะเอกสารอะไรเงี้ยหายผุปิวไปหมดเลยเนี่ยมันก็เป็นไปได้นะคะเมื่อมันมีความมันมีเหตุอ่ะมันก็จะมีผลเกิดขึ้นก็คือเมื่อข้อมูลหายไปโซลูชันของเราควรจะทำไงนั่นคือเ
การคำนวณแบบที่หนึ่งนะคะแบบที่สองของการคำนวณนะคะในบทเนี้ยของเรื่องเกี่ยวกับ rainfall data นะคะก็คือเราจะทดสอบความคงตัวของข้อมูลความคงตัวของข้อมูลภาษาอังกฤษเรียกว่า consistency test นะคะซึ่ง consistency test ความคงตัวไม่ได้หมายถึงความถูกต้องของข้อมูลโอเคนะอีกครั้งนะคะความคงตัวมิได้หมายถึงความถูกต้องของข้อมูลไม่ได้บอกว่าถ้าข้อมูลคุณมีความคงตัวแปลว่าข้อมูลคุณถูกไม่ใช่และในทางกลับกันถ้าข้อมูลไม่คงตัวก็อาจจะไม่ถูกหรืออาจจะถูกก็ได้นะคะก็คือแล้วแต่ว่ามันตกลงได้วัดจริงไหมนะคะมันวัดจริงเพราะฉะนั้นแต่มันไม่คงตัวเนี่ยมันก็ไม่ได้แปลว่ามันผิดนะคะแล้วความคงตัวมันหมายถึงอะไรล่ะครับอาจารย์โอเคพูดคร่าวๆก่อนนะคะความคงตัวหมายถึงยกตัวอย่างนะถ้าอาจารย์มีวอเตอร์เชดของอาจารย์นะคะวอเตอร์เชดของอาจารย์วาดอีกครั้งหนึ่งนะคะคราวนี้วอเตอร์เชดไม่วาดลำน้ำแล้วนะขอวาดเป็นสถานีเลยก็แล้วกันนะคะสถานีมันจะได้มันจะได้ง่ายนะสมมติอาจารย์มีสถานีอยู่ในพื้นที่เนี้ยหลายๆสถานีนะคะเช่นเรามีอยู่5 สถานีนะคะแล้วก็เรามีสถานีที่เราสนใจอยู่1สถานีโอเคนะเดี๋ยวอาจารย์ให้ชื่อก่อนนะคะสถานีของอาจารย์ก็อาจจะเป็นสถานีที่1สถานโอ้ยสถานีอาจารย์ก็เป็น1นะคะแล้วก็มีสถานีข้างเคียง2 3 4 5 6โดยประมาณนะคะเรามีสถานีที่สนใจคือสถานีที่1นะแล้วก็สถานีข้างเคียงของเราคือสถานีที่2 3 4 5 6ตามลำดับเดี๋ยวจันวงสถานีที่1ไว้ก่อนนะความคงตัวเราต้องการทดสอบว่าความคงตัวของข้อมูลของสถานี1ของเราเนี่ยมีความคงตัวไหมเทียบกับสถานีข้างเคียงก็คือเราบอกว่าสถานีที่เราสนใจคือสถานีที่1มีการเก็บข้อมูลฝนนะคะที่สถานีที่1ไปเรื่อยๆ2 3 4 5คือ6เป็นสถานีข้างเคียงก็มีการเก็บข้อมูลของสถานีเหล่านั้นไปเรื่อยๆเหมือนกันนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราต้องการทดสอบว่าสถานีที่1ที่เราสนใจอ่ะข้อมูลของมันน่ะคงตัวไหมเมื่อเทียบกับสถานีรอบข้างก็คือมันมีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่นะคะพูดง่ายๆนะคะมันสอดคล้องกับข้อมูลสถานี2 3 4 5 6ที่มันอยู่รอบข้างเราหรือเปล่านะคะนี่คือการทดสอบความคงตัวของข้อมูลนะทีนี้การทดสอบความคงตัวเนี่ยมันก็ใช้วิธีได้หลายวิธีเนาะแต่ว่าในวิธีที่เราจะ cover นะคะในบทนี้เนี่ยก็คือเรื่องของที่เราจะใช้ตัวที่เรียกว่า double mass analysis อันนี้ทุกคนต้องจำไม่ขึ้นใจนะ double mass analysis แล้วก็ส่วนสุดท้ายนะคะก็คือการคำนวณแบบที่3คือการคำนวณเพื่อประมาณปริมาณฝนเชิงพื้นที่อันนี้จะสอดคล้องกับสิ่งที่เมื่อกี้อาจารย์อธิบายให้ฟังว่าการวัดน้ำฝนของเราเราวัดเป็นที่สถานีวัดน้ำฝนซึ่งมันจะเป็นข้อมูลณจุดวัดน้ำฝนของเราแต่ถ้าถามอาจารย์ถ้าถามว่าค่าที่เราวัดข้อมูลที่วิศวะถือว่าเป็นตัวแทนของทัพจุฬาหรือเปล่ามันก็ยากนะคะก็คืออาจจะบอกว่าเอ้ยนิเทศอยู่ตั้งไกลอ่ะข้อมูลไม่เห็นเหมือนวิศวะเลยแล้วจะมาบอกว่าวิศวะเป็นตัวแทนของจุฬาทั้งหมดได้ไหมหรือคณะแพทย์อ่ะอาจจะมีข้อมูลที่แตกต่างจากวิศวะถามว่าคุณจะบอกหรอวิศวะเป็นตัวแทนของจุฬาทั้งหมดมันก็ไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นหลักๆก็คือเราต้องทำประมาณว่าเชิงพื้นที่มันเป็นยังไงโดยใช้ข้อมูลที่สถานีต่างๆที่เราเก็บในพื้นที่ทั้งหมดนะคะซึ่งวิธีในการทำให้ฝนเป็นตัวแทนเชิงพื้นที่เราก็จะมี cover 3วิธีที่จะสอนในวันนี้นะคะเช่นวิธี arithmetic mean ก็คือวิธีการหาค่าเฉลี่ยธรรมดาวิธีที่2เราเรียกว่า Thiessen polygon นะคะอ่านให้ถูกนะเด็กๆ เดี๋ยวจันเขียนภาษาไทยกำกับให้ เดี๋ยวเด็กกลับไปอ่านแล้วเด็กอ่านผิดกันคนละอันนะคะอันนี้เราเรียกว่าเป็นไทเซนโพลีกอนนะคะไทเซนนะคะไทเซนเซนก็ได้ไหมไทเซนนะคะโพลีกอนนะคะไทเซนโพลีกอนนะคะหวังว่าจะสะกดถูกน่าจะถูกแล้วก็วิธีสุดท้ายนะคะก็คือวิธีที่เราเรียกว่าเป็นวิธีไอโซไฮด์นะคะไอโซไฮดิทอลนะคะISO เห็นป่ะ ISO ISO อันนี้เรียกว่า Hiatal นะคะ ISO Hiatal Map นะคะการใช้วิธี ISO Hiatal เดี๋ยวจะอธิบายแต่ละตัวเลยนะขออนุญาตไปอย่างเร็วนิดหนึ่งนะคะ
อันนี้เล่าแล้วนะว่าการเกิดข้อมูลหายสูญหายไปเนี่ยมันก็เกิดได้เยอะแยะนะคะเป็นทั้ง power failure instrument failure human failure นะคะสำหรับการเติมข้อมูลที่หายไปเรามีวิธีการที่จะสอนทั้งหมด3วิธีนะคะวิธีที่1คือวิธีที่เราใช้ง่ายที่สุดเลยอ่ะก็คือวิธีที่เราเรียกว่าวิธี arithmetic average นะคะก็คือการหาค่าเฉลี่ยนั่นเองนะคะอาจารย์จะเขียนกำกับไว้แบบสั้นๆนะคะก็คือการหาค่าเฉลี่ยเรามีสถานีอยู่ทั้งหมดกี่สถานีนะคะเราต้องการที่จะดูซิว่าข้อมูลสถานีที่หายไปนะคะในที่นี้อาจารย์บอกว่าอาจารย์มีข้อมูลอยู่ทั้งหมด4สถานีในลุ่มน้ำอาจารย์มีสถานี A นะสถานี A สถานี B สถานี C แล้วก็มีสถานี X ซึ่งสถานี X ของอาจารย์นะคะคือสถานีที่อาจารย์ต้องการที่จะเติมข้อมูลปรากฏว่าข้อมูลสถานี X ของอาจารย์หายไปนี้ดูนะวาดก่อนนะคะในสถานีของอาจารย์อาจจะมีสถานี A สถานี B สถานี C แล้วก็มีสถานี X เราต้องการเติมข้อมูลที่สถานี X เพราะสถานี X อาจจะหายไปอันนี้เป็น water shape ของอาจารย์ณเดชวาดขึ้นมาแล้ว water shape มีสถานีวันน้ำฝนอยู่4สถานี A B C แล้วก็ X ตามลำดับข้อมูลสถานี X หายไปทำไงอ่ะวิธีแรกง่ายสุดเลยก็เอาข้อมูลสถานี A นะคะ PA ฝนที่ A precipitation ที่ A กับ Bกับ C มาหาค่าเฉลี่ยในที่นี้คุณมี3สถานีที่คุณจะเฉลี่ยกันก็เอามาบวกกันแล้วก็หารด้วย3นี่คือวิธีแรกวิธีเฉลี่ยธรรมดาง่ายนะง่ายจะตายนะคะแต่ข้อเสียของวิสถานของวิธีนี้ก็คือว่ามันไม่ได้คำนึงถึงข้อปัจจัยอื่นๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องเลยว่าไม่ว่าจะเป็นระยะทางจากสถานี A กับสถานี X B กับx แล้วก็ c กับ x อย่างที่อาจารย์บอกถ้าข้อมูลวิศวะหายไปการที่คุณจะเอาข้อมูลรอบข้างมาเติมเนี่ยแน่นอนว่าคุณมีอักษรมีบัญชีมีครุศาสตร์มีแพทย์ยิ่งสถานีที่อยู่ไกลจากวิศวะออกไปความคล้ายคลึงกันของข้อมูลหรือความเป็นไปได้ที่ข้อมูลมันจะใกล้เคียงกันเนี่ยมันก็ยิ่งน้อยลงตามลำดับนะคะเพราะฉะนั้นมันไม่ได้คำนึงถึงปัจจัยเหล่านี้เลยเอาทั้งหมดมาเฉลี่ยโดยให้น้ำหนักความสำคัญของแต่ละข้อมูลสถานีรอบข้างเนี่ยเท่ากันหมดนะคะซึ่งมันอาจจะโอเคถ้าข้อมูลคุณค่อนข้างยูนิฟอร์มแต่ถ้าเกิดสมมติมันมีความแตกต่างของข้อมูลเชิงพื้นที่มากเนี่ยการใช้วิธีแบบนี้มันก็จะทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยกำหนดไครทีเรียของการใช้วิธีนี้ขึ้นมาค่ะเด็กเขาบอกว่าถ้าข้อมูลรอบข้างนะคะของสถานีรอบข้างเนี่ยต่างกันไม่เกิน 10% ต่างกันไม่เกิน 10% จะถือว่าใช้วิธีเฉลี่ยแบบนี้ได้นะคะคนเก็ทนะอาจารย์ไม่ได้พูดเร็วนะคะแต่ว่าอาจารย์พยายามเน้นให้ชัดเจนว่าวิธีนี้มีข้อดีข้อเสียข้อดีคือง่ายวิธีข้อเสียก็คือไม่ได้ใช้พิจารณาปัจจัยอื่นๆประกอบเลยนะคะก็อาจจะทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนความแตกต่างข้อมูลเชิงพื้นที่ไม่ได้เอามาคิดเขาก็เลยตั้งไครทีเรียขึ้นมาว่าถ้าความแตกต่างของข้อมูลของสถานีรอบข้างต่างกันไม่เกิน 10% สามารถใช้วิธีนี้ได้นะคะเคนี้อาจารย์ผ่านนะไปละวิธีที่2สำหรับการเติมข้อมูลที่หายไปนะคะเราเรียกวิธีนี้ว่าวิธี normal ratio method ซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีที่ป๊อปปูล่ามากเห็นป่ะอาจารย์วงเล็บเอาไว้แล้วว่า most popular ทุกคนเห็นนะวิธีที่ most popular เนี้ยก็คือเรียกว่าวิธี normal ratio อ่ะเป็นวิธีที่ใช้บ่อยใช้เยอะใช้แล้วให้ได้ผลดีนะคะเราก็เลยเรียกเป็นวิธีป๊อปปูล่าวิธีการของ normal ratio เนี้ยเราจะคำนึงถึงความแตกต่างข้อมูลเชิงพื้นที่โดยใช้หลักทางสถิตินะคะก็หมายความว่าแบบนี้อาจารย์วาดหนึ่งนะเรามีข้อมูลที่สถานีนะคะสถานีเราก็คือวาดเหมือนเดิมนะนี่เป็นวอเตอร์เชดอาจารย์คุณก็อาจจะมีสถานีที่อยู่ในพื้นที่อ่ะเยอะแยะไปหมดนะคะในที่นี้ก็คือคุณมีสถานี X ที่ต้องการเติมข้อมูลนะคะแล้วคุณก็มีสถานีอื่นๆที่คุณจะต้องที่มันเผอิญเป็นสถานีรอบข้างเช่นสถานี A นะ A B C ในขณะที่สถานีที่คุณต้องการเติมข้อมูลมันคือสถานี X นะคะทีนี้เราก็เลยจะเอาข้อมูลนะคะของแต่ละสถานีนะคะที่อยู่รอบข้างเราเนี่ยก็คือสถานี X คือสถานีที่เราต้องการเติมถูกป่ะคะ station สถานี A ก็คือสถานีรอบข้างสถานี B สถานี C เราก็จะเอาข้อมูลทางสถิติของสถานีเหล่านี้มาพิจารณาว่า
มาใช้ประกอบนะคะในการคำนวณโดยวิธี normal ratio เดี๋ยวอาจารย์ทำการวาดแมทริกซ์ขึ้นมาก่อนนะแมทริกซ์เราจะพิจารณาสิ่งที่เราอยากได้ก็คือข้อมูลฝนนะคะอันนี้คือข้อมูลฝน precipitation ที่สถานีใดๆก็คือ PI โอเคป่ะ PI ข้อมูลฝนที่เราต้องการเติมที่ x ก็คือหายไปนะคะอาจารย์ก็จะใส่เป็นตัว question mark เอาไว้นะคะข้อมูลที่สถานี A ก็คือมีอ่ะพูดง่ายๆมันมีการเก็บข้อมูลเรารู้ว่ามี P ที่ A นะข้อมูลฝนที่ A เรามีข้อมูลฝนที่ B แน่นอนเพราะว่าเป็นสถานีรอบข้างและเราก็มีข้อมูลฝนที่ C เช่นเดียวกันนะคะทีเนี้ยเราจะเอาข้อมูลของสถานีแต่ละอันเนี่ยมาคิดเท่ากันเป็นไปไม่ได้เราจะให้ใช้ค่าถ่วงน้ำหนักโดยสถานีที่มีข้อมูลคล้ายคลึงกับสถานี A มากที่สุดนะคะมันก็จะได้มันก็จะมีค่าถ่วงน้ำหนักนะคะที่มากนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเอาอะไรมาใช้ในการถ่วงน้ำหนักเราจะใช้ข้อมูลระยะยาวข้อมูลระยะยาวในที่ก็คือหมายถึงข้อมูลเฉลี่ยต่อรายปีนะคะของสถานีรอบข้างจะข้อมูลเฉลี่ยรายปี n ขอโทษนะคะข้อมูลเฉลี่ย